18พฤษภาคมแจ็คคนขายไม้กวาดข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ร้องทูลพระองค์สดุดีบทที่86ข้อ5เรื่องนี้เกิดขึ้นบนถนนคิดในย่านชุมชนแออัดของเมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษเมื่อ150ปีก่อนวิลเลียมบูธวัย27ปียืนอยู่บนเก้าอี้หน้ากระท่อมของเบสซอมแจ็คคนขายไม้กวาดทุกคนรู้ดีว่าแจ็คเป็นคนขี้เมาโหดร้ายกับครอบครัวและมีปัญหากับเพื่อนบ้านผู้คนพากันมามุงดูว่าทำไมเด็กชายวัย7ปีคนนี้ถึงมายืนอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้านของแจ็ควิลเลียมเริ่มประกาศเพื่อนๆทั้งหลายฉันอยากจะตั้งคำถามที่ตรงกับใจของคุณเล็กน้อยขณะนี้ภรรยาของพวกคุณจะนั่งคอยให้คุณกลับมาบ้านพร้อมกับเงินในบ้านมืดๆไหมแจ็คเปิดประตูกระท่อมของเขาออกมาและเดินโซเซมาหาวิลเลียมชายวัยรุ่นยังคงพูดต่อไปคุณกำลังจะเอาเงินที่ภรรยาและลูกๆของคุณใช้สำหรับซื้ออาหารและรองเท้าไปซื้อเหล้าที่ร้านเหล้างั้นหรือเรื่องของภรรยาฉันไม่ใช่เรื่องของนายแจ็คตะโกนไปพ้นวิลเลียมยังคงยืนอยู่บนเก้าอี้แจ็คเขากล่าวพระเจ้ารักภรรยาของคุณและคุณเองก็เช่นกันคุณจำได้ไหมว่าคุณรักและยึดมั่นในภรรยาของคุณมากแค่ไหนเมื่อพบเธอครั้งแรกนั่นล่ะพระเจ้ารักคุณมากกว่านั้นมากมายนักฉันเหรอแจ็คพูดเบาๆใช่แจ็คพระเจ้ารักคุณวิลเลียมกระโดดลงมาจากเก้าอี้และดึงแขนของแจ็คมาสิแจ็คคุกเข่าลงตรงนี้และบอกกับพระเจ้าว่าคุณก็รักพระองค์เช่นกันแจ็คคุกเข่าลงและเริ่มร้องไห้ฝูงคนขยับเข้ามาใกล้เพื่อฟังคำอธิษฐานของเขาพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นแค่คนขี้เหล้าข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำกับภรรยาและลูกๆของทรงช่วยข้าพระองค์ให้เลิกเหล้าได้และมีสติช่วยให้ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยสิ่งมหัศจรรย์ก็คือว่าเบสซอมแจ็คเปลี่ยนแปลงไปเขาเลิกดื่มเหล้าและปฏิบัติอย่างดีต่อภรรยาเขาหยุดทำตัวมีปัญหาในเมืองนอตติงแฮมเขากลายเป็นคนใหม่เขาถูกเปลี่ยนแปลงใหม่โดยความรักและการอภัยของพระเจ้าพระเจ้ารักคุณไม่ว่าคุณจะเคยทำอะไรมาก่อนพระองค์ทรงให้อภัยและให้กำลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระองค์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยมี